ไอ้เหี้ยไอ้หนุ่มเฮ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยอย่าพิ่งรีบร้อนเลยแวะมาตรงนี้ก่อนเว้ยมาให้พี่ตัวจริงก่อนแล้วเอ็งค่อยไปเว้ยไอ้หนุ่มเฮ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยอย่าเพิ่งหยุดร้อนเลยแวะมาตรงนี้ก่อนเว้ยมาให้พี่ตัวจริงก่อนและเอ็งค่อยไปเว้ยไอ้หนุ่มเฮ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยอย่าเพิ่งหยุดร้อนเลยแวะมาตรงนี้ก่อนเว้ยมาให้พี่ตัวจริงก่อนและเอ็งค่อยไปเว้ยโลกเราแม่งโคตรผิดเพี้ยนโดยเฉพาะประเทศกูแม่งโคตรผิดเพี้ยนนโยบายทั้งผู้นำแม่งโคตรเหี้ยนมันน่ากลัวยิ่งกระโดนพี่หลอกบอกประชาชนจะทำงี้บอกประชาชนจะทำงั้นบอกกันมาตั้งกี่ครั้งกี่ยุคกี่สมัยแม่งก็ไม่เคยจะเป็นจริงสักครั้งพวกท่านนั้นมันคอรัปชันรัฐบาลไหนๆกูไม่เรสเปคชันประชาชนตาดำๆได้แต่อินเซปชันพวกที่อาศัยอยู่ในโพลิสเตชันพวกท่านก็ต้องเรสเปคชันจะชนชั้นไหนๆท่านต้องเรสเปคชันไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยแวะมาตรงนี้ก่อนเว้ยมาให้พี่ตัวชี้ก่อนและเอ็งค่อยไปเว้ยไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยแวะมาตรงนี้ก่อนเว้ยมาให้พี่ตัวชี้ก่อนและเอ็งค่อยไปเว้ยจ้าครับจ้าครับผมมีกระตังแค่นี้ช่วยผมทีได้ไหมผมมันเป็นคนจนลดหน่อยได้ไหมช่วยผมทีจ้าครับผมเองก็ทำมาหากินไอ้น้องเองแกทำอย่างนี้ดูทีมงานพี่สิมีการตั้งกี่คนถึงเองจะจนเองก็ต้องทนพวกพี่ก็ต้องทนตั้งด่านมาตั้งนานจะกลับดมชีทำไมครับชีผมมันเป็นยังไงบ้างครับมันหอมดันจวนยวนใจมันกระตังไหมครับไอ้น้องเองแกทำปากดีเองไม่มีกระตังเองแกทำดีฉี่เองมันเขียวเดี๋ยวพี่จะปล่อยค่อยๆยื่นมาอย่าให้ใครรู้ตัวไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยแวะมาตรงนี้ก่อนเว้ยมาให้พี่ตรวจฉี่ก่อนแล้วเอ็งค่อยไปเว้ยไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยแวะมาตรงนี้ก่อนเว้ยมาให้พี่ตรวจฉี่ก่อนแล้วเอ็งค่อยไปเว้ยพูดอะไรพี่เข้าใจเองทุกอย่างกูเกินที่บ้านกูมีกูศึกษามาจนกระจ่างเพื่อสมุนไพรไทยนะมันก็มีตั้งหลายอย่างแต่สมุนไพรชนิดนี้นะมันครอบจักรวาลรักษาได้แม้กระทั่งโรคเรื้อที่เรื้อรังโรคมะเร็งที่เป็นแล้วต้องตายก็ยังหายได้เช่นกันหรือคนชราอ่อนล้าจากร่างกายยังกลับมามีพลังธรรมชาติสร้างสรรค์เอาไว้ให้มนุษย์ทุกคนได้ใช้มันแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรามานั่งคุยกันเรื่องอะไรเรื่องของมึงนะมันถูกศีลธรรมแต่จะบันตำรวจไงแล้วมึงจะไม่เงินบ้านกับเราเอาออกมาให้ไวเอาเงินมาวางมาตรงนี้แล้วพวกมึงก็ใส่หัวไปไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยแวะมาตรงนี้ก่อนเว้ยมาให้พี่ตรวจฉี่ก่อนแล้วเอ็งค่อยไปเว้ยไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยแวะมาตรงนี้ก่อนเว้ยมาให้พี่ตรวจฉี่ก่อนแล้วเอ็งค่อยไปเว้ยไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยแวะมาตรงนี้ก่อนเว้ยมาให้พี่ตรวจฉี่ก่อนแล้วเอ็งค่อยไปเว้ยไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยแวะมาตรงนี้ก่อนเว้ยมาให้พี่ตรวจฉี่ก่อนแล้วเอ็งค่อยไปเว้ยไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยแวะมาตรงนี้ก่อนเว้ยมาให้พี่ตรวจฉี่ก่อน